มากกว่าแพชชั่นมากกว่าฟุตบอลและนี่คือช้างศึกพอดแคสต์สวัสดีครับแฟนช้างศึกทุกท่านอยู่กับผมแม็กว้าวมนตรีแสงคำนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เนี่ยส่งผลให้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเลื่อนการแข่งขันไทยลีกออกไปจนถึงเดือนกันยายนเลยทีเดียวนะครับช้างศึกพอดแคสต์ของเราก็เลยถือโอกาสพูดคุยสอบถามเพื่ออัปเดตเรื่องราวของสโมสรต่างๆในไทยลีกนะครับให้แฟนฟุตบอลเนี่ยได้หายคิดถึงกันโดยใน EP นี้นะครับผมได้รับเกียรติจากสโมสร True Bangkok Unitedมาพูดคุยกับแขกรับเชิญที่เรียกได้ว่าแฟนฟุตบอลเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเลยกับพี่เอ็กซ์วัชพลแก้วผลึกผู้ช่วยโค้ชสโมสร True Bangkok United ครับสวัสดีครับพี่เอ็กซ์ครับสวัสดีครับผมครับก่อนอื่นอยากให้พี่เอ็กซ์ช่วยแนะนำตัวอย่างเป็นทางการกับแฟนช้างศึกหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อเอ็กซ์นะฮะวัชพลแก้วผลึกผู้ช่วยโค้ชนะครับ Assistant Coach ของ True Bangkok United ครับผมจริงๆผู้ช่วยโค้ชเนี่ยพี่หน้าที่ในทีมหลักๆทำอะไรบ้างฮะผู้ช่วยโค้ชหลักๆก็เหมือนกับเป็นรองโค้ชนะฮะเป็นคนที่คอยช่วยโค้ชในการวางแผนการซ้อมในการสื่อสารนักเตะจัดตารางการที่จะซ้อมแต่ละวันนะฮะของนักกีฬาของทีมครับครับแล้วเห็นว่าพี่เอ็กซ์เนี่ยเรียนลายเส้นด้วยตอนนี้พี่อยู่ถึงแบบระดับไหนแล้วก็จริงๆตอนนี้ก็เพิ่งทำเอลายเส้นจบไปนะตอนนี้กำลังรอฟังผลอยู่ครับครับมีแผนเรียนต่อโปรลายเส้นไหมพี่แน่นอนฮะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของอนาคตแต่ว่าก็ตอนนี้จริงๆก็หวังว่าจะผ่านเอลายเส้นครับตอนนี้คอยผลน่าจะออกเร็วๆนี้แหละเอลายเส้นของคลาสพี่เนี่ยมีโค้ชคนไหนที่แฟนบอลน่าจะพอรู้จักบ้างไหมจริงๆครั้งนี้ที่ไปเรียนอบรมมามีคนสมัครมาไม่ได้เยอะมากประมาณ17ครับ17คนก็จะมีเป็นผู้ช่วยโค้ชของทางสมุทรปราการโค้ชกอล์ฟอยู่นะตอนนี้ที่มีผู้มาเรียนอบรมรุ่นเดียวกับผมแต่ว่าส่วนของนักบอลนักกีฬาเก่าที่มาอบรมในเซตนี้อาจจะยังไม่มีมาครับครับถ้าเป็นช่วงปีไลเซนที่ไปเรียนมา2ปีที่แล้วจะมีพวกนักเชิดแบบพี่โมอะไรเงี้ยฮะเป็นนันเทอร์กับพี่หมูแฟนบอลน่าจะรู้จักกันเนาะเมื่อ2ปีที่แล้วใช่แต่คราวนี้อะไรเช่นก็รู้สึกพี่หมูกับนันเทอร์เรียนไป2ปีโอเคอย่างตอนนี้นะครับไทยลีกพักการแข่งขันอยู่ช่วงพักการแข่งขันแบบนี้เนี่ยทางพี่เอกเนี่ยหน้าที่หลักๆต้องทำอะไรบ้างฮะก็จริงๆตอนวันนี้เราก็เพิ่งคุยกันประชุมกันไปในเรื่องไทยลีกตอนนี้ก็ค่อนข้างจะวุ่นวายนิดนึงฮะด้วยสถานการณ์โควิดที่มีตอนนี้เราก็ต้องวางแผนกันก็มองว่าวันต่อวันจริงๆเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาซึ่งจริงๆสมาคมก็ได้เพิ่งได้ออกมาชี้แจงก็ทำให้สถานการณ์มันชัดเจนขึ้นมาหน่อยนะจะได้ง่ายกับสำหรับการวางแผนมากขึ้นก็ช่วงนี้จริงๆเราซ้อมกันไม่ได้เลยนะที่ผ่านมาเรามาตรการพอความฉุกเฉินเราต้องซ้อมจากที่บ้านหรือว่าจัดโปรแกรมให้แต่ละคนไปออกกำลังเองที่บ้านครับเพื่อรักษาความฟิตของนักเตะอย่างล่าสุดที่ข่าวออกเมื่อวานก็คือเราอาจจะกลับมาเตะกันอีกครั้งเดือนกันยาถูกไหมพี่แผนระยะยาวอ่ะมันจะเปลี่ยนไปไหมพี่หรือว่าจะเป็นยังไงต่อก็ถ้านับถึงจากตอนนี้ก็เป็นประมาณ5เดือนได้ซึ่งก็เป็นระยะเวลาที่นานมากใช่ครับระยะเวลาที่นานขนาดนี้ก็แน่นอนเรื่องความปลอดภัยสุขภาพของทุกคนก็สำคัญนะผมคิดว่าก็เป็นเหตุผลที่กลับไปเลื่อนอีก5เดือนก็โปรแกรมเรื่องการซ้อมตอนนี้มันก็ต้องเปลี่ยนแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่ทำได้เต็มที่ตอนนี้คือการรักษาความฟิตไว้ก่อนที่จะเริ่มเตะกันในทีกันยายนเนี่ยก็ต้องดูไว้เวลาประมาณ 7-8 อาทิตย์เพื่อกลับมาเหมือนกับมีปรีซีซั่นกันใหม่เลยทีครับเมื่อกี้เห็นพี่เกิดมาเรื่องถึงแบบให้นักบอลแบบฟิตเนสอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยซึ่งปีนี้เนี่ยได้ข่าวมาว่า True Bangkok เนี่ยได้โค้ชฟิตเนสคนใหม่มาโหดมากโรดิโก้สควีนันลี่ใช่ไหมพี่ใช่ครับมาจากไหนครับก็เป็นชาวบราซิลนะฮะรู้จักกับทางมาโน่ได้เป็นคนดึงมาช่วยทีมนะฮะก็เขาจะเป็นคนที่เอ็กซ์ตรีมหรือว่าค่อนข้างจะบ้านิดนึงนะในเรื่องของความฟิตของนักเตะเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะต่างกับที่เรามีมาตลอดมาก็โดยเฉพาะปีที่แล้วซึ่งแน่นอนโค้ชฟิตเนสเนี่ยมันสำคัญด้วยในเรื่องของอาการบาดเจ็บของนักเตะการรักษาสภาพร่างกายให้เนี่ยการบาดเจ็บให้มากที่สุดซึ่งถ้าใครได้เห็นทีมเราปีที่แล้วเนี่ย
เรามีอาการบาดเจ็บเยอะมากครับมีนักเตะเจ็บเยอะทั้งวันเดอร์ทั้งโบนิยาทริสตองโตเพียร์พัทเป็นนักเตะหลักของทีมทั้งนั้นซึ่งแต่ละคนนี่ก็พลาดเกมไป10เกมอัพนะก็เหมือนกับขึ้นฤดูกาลที่แต่ละคนยังไม่ได้ลงเลยก็ปีนี้เราก็ดึงโค้ชเนสคนนี้เข้ามาปีที่แล้วก็มีปีนี้ที่ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วความฟิตนักเตะก็ดีขึ้นก็เรื่องจากการบาดเจ็บแล้วก็ถ้าใครได้ดูเกมเรานักเตะก็วิ่งได้ตลอด90นาทีฟิตขึ้นกว่าที่ผ่านมาครับครับซึ่งผมเคยดูรายการของ True Bangkok ที่ฉายทางช่อง True นะพี่เห็นพี่แคมป์ถึงกับบอกว่าเวลาซ้อมเนี่ย 7-8 กิโลต้องมีนะวิ่งถึงขนาดนั้นไหมพี่ก็มีถึงฮะมีถึงฮะมีนักเตะนะสำหรับแคมป์ที่ผมไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่าครับแน่นอนแคมป์ก็น่าจะเป็นนักเตะที่เน้นเป็นพิเศษนะไม่ได้โฟกัสในเรื่องนี้เพราะว่าแคมป์ก็อาจจะวิ่งน้อยกว่าคนนิดนึงแคมป์ก็เป็นนักเตะเขาเรียกว่าเป็นนักเตะมันสมองมากกว่านะเราก็พยายามดึงศักยภาพของนักเตะออกมาให้ดีกว่าเดิมซึ่งก็หมายความว่าฟุตบอลสมัยนี้มันไม่ได้อยู่แค่ว่าใช้มันสมองอย่างเดียวมันต้องมีความฟิตในร่างกายด้วยเพราะว่าไม่ใช่ลุกอย่างเดียวสิ่งที่เราเน้นพิเศษในปีนี้คือในเกมรับด้วยอยู่ในข้อก็ต้องมีเกมรับที่ดีเหมือนกันซึ่งก็หมายความว่านักเตะต้องฟิตพร้อมที่จะว่าเมื่อไหร่เสียบอลต้องกลับมาช่วยกันในเกมรับครับซึ่งจากที่พี่เอกพูดมาเนี่ยไม่แปลกใจ4นัดรวดยิง10เสีย3ชนะหมดและชนะทีมใหญ่ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเชียงรายสมุทรปราการเมืองทองประจวบเองส่วนตัวพอใจมากแค่ไหนครับก็ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เราออกสตาร์ทได้ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรนะก็ตั้งแต่ที่มาโน่อยู่มาได้35ปีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะแต่ว่าเราก็พยายามคุยกับทุกคนทุกนัดแต่นัดเนี่ยเราก็ต้องเอาทีละนัดไปเพราะว่าจีนก็มีความแข็งแกร่งหมดแล้วก็เราก็มีประสบการณ์มาแล้วเวลาเราเล่นได้ดีถ้าเราเสียสมาธิไปเราก็มีโอกาสหลุดได้เพราะฉะนั้นพอเราเริ่มได้ดีแล้วแน่นอนสิ่งที่สำคัญก็คือพยายามสานต่อฟอร์มของเราให้ได้ครับแล้วส่วนตัวพี่เองคิดว่าจาก4นัดเนี่ยมีอะไรที่ต้องปรับไหมก็ทุกเกมมันก็มีส่วนที่เราต้องปรับตลอดเวลานะฮะเพราะว่าเข้าไปพลาดมีอยู่แล้วทุกเกมในการเตะบอลแล้วฟุตบอลมันก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดเพราะฉะนั้นเราก็พยายามมองหาสิ่งเล็กน้อยหรือว่ารายละเอียดเล็กน้อยที่มันเกิดขึ้นเข้าไปพลาดของเราแต่ละเกมมาพยายามปรับปรุงให้ทำให้ดีขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเราก็ยังมีข้อผิดพลาดบ้างในเพราะในเกมรับบางจุดหรือว่าในเกมซึ่งพวกนี้เราก็พยายามจะนำมาแล้วก็มาปรับให้ทำให้ดีขึ้นในเกมต่อไปครับผมถ้าเกิดว่าไทยลีกเนี่ยเรากลับมาเตะอีกครั้งนัดหน้าพี่ต้องเจอกับราชบุรีมิตรผล FC ซึ่งเป็นเพียงแค่2ทีมเท่านั้นในไทยลีกที่ชนะรวดกังวลไหมครับก็เรื่องกังวลไม่ตอนนี้เราไม่ได้กังวลเราท่านจะมั่นใจในทีมตรงนี้แล้วก็นักเตะทุกคนก็มั่นใจในทีมเต็มที่นะก็ใครได้ดูเกมของเรามา4เกมจะเห็นว่ามีบางเกมที่เราสามารถสลับปรับเปลี่ยนผู้เล่นได้ถึง 6-7 คนในช่วงที่แข่งแน่นตกเกมแน่นเพราะว่าแสดงให้เห็นศักยภาพของเราแล้วทุกคนพร้อมที่จะทดแทนกันหมดแล้วก็การแข่งขันในทีมตัวนี้มันมีระดับที่ดีระดับที่สูงและระดับที่ดีซึ่งผมว่าการที่ลงมาเล่นแทนเนี่ยก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ให้เต็มที่ครับผมอย่างหลายๆทีมฟอร์มดีเนี่ยพี่หลังพักเบรกยาวๆกลับมาอาจจะมีสะดุดบ้างตรงนี้เรามีวิธีการรับมือยังไงบ้างฮะก็เรื่องฟุตบอลแน่นอนเป้าหมายของทุกทีมตอนนี้คือพยายามทำฤดูกาลให้ได้ดีหรือว่าสำหรับเราก็ต้องการที่จะหาแชมป์ได้ทั้งแชมป์หนึ่งนะในฤดูกาลนี้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์สำหรับเราด้วยว่าฟุตบอลที่เราสามารถรักษาความของเส้นความได้จากที่บุรีรัมย์ที่ผ่านมาได้แชมป์มามันก็เป็นเพราะว่าเขามีความสม่ำเสมอพอนะฮะถึงแม้เราจะห่างไปนานในช่วงนี้เราก็ต้องเน้นรักษาฟอร์มของเรารักษาความฟิตของเราแล้วก็มาเน้นเรื่องเทคนิคอะไรเงี้ยพวกนี้ให้มันสามารถมาสานต่อของเราได้ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ต้องเรียกได้ว่าแบงคอกเสริมน้อยมากเพราะอะไรครับพี่คือปีที่แล้วถือว่าเป็นปีที่เราลงทุนไปเยอะแต่เราอยู่มาไม่ว่าจะเป็นโบนิยาไม่ว่าจะเป็นพิสตองโดพิรพัฒน์นะที่เราดึงมาร่วมทีมพูดตามตรงก็คือปีที่แล้วมันจะเป็นช่วงที่นักเตะพวกนี้ที่เราดึงมาใหม่เนี่ยก็เจ็บช่วงฤดูกาลหมดเราก็มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นตรงนี้ซึ่งเป็นประสบการณ์นะที่เข้ามาช่วยเป็นผู้เล่นมีประสบการณ์มากมายนะในบุนเดสลีก้าเล่นมาหลายปีแล้วก็มาช่วยเรากับทีมชาติญี่ปุ่นประสบการณ์เขามีเยอะเพราะฉะนั้นในแดนกลางเนี่ยมันเป็นความเก่าที่เขาช่วยมาเสริมให้กับเราผมว่าน่าจะเหมือนแบงคอกแก้ปัญหาตรงจุดมากกว่าไหมพี่ถูกไหมคือเราได้นักเตะที่เจ็บกลับมาแล้วก็จุดไหนที่คิดว่ามันไม่เหมาะเราก็เปลี่ยนแค่จุดนั้นถูกไหมใช่ถูกต้องก็เหมือนกับว่านักเตะที่เสริมเข้ามาปีที่แล้วเนี่ย
ีนี้เราก็ยังคงต้องเข้ามาเพื่อที่จะดึงศักยภาพของพวกเขาออกมาให้เต็มที่มีความฟิตที่มากกว่าปีที่แล้วแล้วก็พอสกายเป็นผู้เล่นที่เอาความเก่าเข้ามาสู่เกมของเราทำให้เรามีความนิ่งขึ้นมีความแน่นอนมากขึ้นเวลาเล่นกับเกมใหญ่ๆครับถือว่าฟอร์มนักเตะต่างชาติปีนี้เนี่ยอย่างโฮสกายเองเบนเนอร์เองถือว่าสอบผ่านไหมสำหรับพี่เบนเนอร์เป็นนักเตะที่เรียกว่ามาช้ากว่าคนอื่นโดยรวมแล้วถือว่าสิ่งที่เขาขาดไปอยู่ตรงนี้คือความฟิตเท่านั้นเขาจึงยังได้ลงมาเล่นแค่นิดทีนี้เท่านั้นหน่อยซึ่งณัฐวุฒิสุขสมก็เป็นผู้เล่นที่มโนไว้วางใจในช่วงปีซีซั่นมีผลงานที่ดีซ้อมทุกวันมโนเห็นคุณภาพก็เลยให้เขาได้ออกสตองเบนเนอร์ก็ยังไม่ฟิต 100% ก็ได้ลงมาทีนิดทีนั้นหน่อยแต่ว่าเขาก็ต้องใช้เวลาในการเข้าใจเพื่อนร่วมทีมซึ่งความสามารถของเบนเนอร์เราเห็นอยู่แล้วนะทำประตูได้แล้วก็มีคุณภาพหลายอย่างที่เรายังขาดอยู่ซึ่งถ้าเราสามารถเรียกเขาให้กลับมา 100% ได้เนี่ยซึ่งตอนนี้มีเวลาเยอะมากแน่นอนเราก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นครับถ้าผมถามว่านักเตะคนไหนเนี่ยที่ฟอร์มปีเนี่ยเซอร์ไพรส์พี่เอกมากที่สุดพี่เอกยกให้ใครพี่เนี่ยวันนี้เล่นดีหลายคนวันนี้เล่นได้ดีหลายคนแล้วก็มีความสม่ำเสมอหลายคนไทยเลือกหนึ่งคนพี่เอาสองคนเลยนะฮะแน่นอนนะชูสุขสมฮะเป็นนักเตะที่จริงๆซ้อมอยู่กับเรามาก่อนที่จะไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปเก็บประสบการณ์ที่นู่นซึ่งกลับมาแล้วก็พัฒนาฝีเท้าเป็นยิงครับคือเปียวเองลงนัดแรกก็ยิงได้เลยถูกไหมพี่ใช่ฮะนี่เลยแล้วก็แต่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่เขากลับมาซ้อมปีซีซั่นเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าเขาพัฒนาขึ้นเยอะมีโบนัสสำหรับเรามากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเรายังไม่ได้คิดว่าเปียวจะพัฒนาขึ้นขนาดนี้แล้วก็จะมาเป็นตัวสำคัญของเราได้นะในช่วง4เกมแรกอันนี้ก็เป็นคนแรกอีกคนนึงก็สารวัตรที่หนองสารวัตรเมื่อผมไม่ใช่นักเตะที่จะนั่งมานั่งสำรองนะเพราะว่าเขาเป็นนักเตะทีมชาติแล้วก็เป็นนักเตะที่มีความสามารถมีพรสวรรค์หนึ่งในนักเตะที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในไทยลีกอันนี้ก็ต้องที่น่าแปลกใจคือว่าโชว์ทัศนคติของเขามากกว่าที่ถึงแม้เขายังไม่ได้สตาร์ทแต่ว่าเขาตุ้มเทในการซ้อมมากแล้วก็เวลามีโอกาสออกมาก็เปลี่ยนเกมได้นะถ้าใครได้ดูเขาลงมาตัดสินเกมเปลี่ยนเกมได้สำหรับเราแล้วก็แน่นอนในช่วงระยะเวลาที่หยุดไปนานนี้หรือว่าก่อนจะกลับมาแข่งก็เราก็ต้องทำงานหนักต่อไปนะครับคือได้ฟังพี่เอกพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยผมว่าแฟนบอลทรูแบงคอกเองกับแฟนบอลช้างศึกเองก็คงมีหวังเล็กๆแหละในการเรียกตัวทีมชาตินะถัดไปถูกไหมอ๋อครับแน่นอนนะผมว่าก็สำหรับแคมป์ความสามารถมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องสงสัยกันอยู่แล้วถ้าเขาพร้อมที่จะมีความทุ่มเทที่เต็มที่เราแน่นอนคุณภาพเขามันถึงอยู่แล้วสำหรับระดับทีมชาติครับแล้วก็นอกจากแชมป์แล้วก็ยังมีปกเก้าอนันต์นะเป็นอีกหนึ่งในผู้เล่นที่จะลืมไม่ได้นะเพราะว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีความสม่ำเสมอนะมากในส่วนในฤดูกาลนี้เป็นตัวเชื่อมเกมของเรานะระหว่างแดนกลางกับแดนหน้านะแล้วก็ทำงานหนักทั้งในเกมรุกแล้วก็เกมรับนะแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วสำหรับผมก็เป็นอีกคนนะที่ควรจะมีโอกาสกลับมาติดทีมชาติไทยครั้งหนึ่งนะครับในอนาคตนะครับครับผมพูดถึงนักเตะพวกยู23หน่อยใครที่น่าจับตามองบ้างในสายตาพี่เอกเองก็ปีนี้อานนท์มาอยู่กับเราอานนท์ก็เป็นผู้เล่นพรสวรรค์อีกคนหนึ่งนะภาษาชอบฟุตบอลเนี่ยวันเดอร์คิดก็เป็นผู้เล่นที่ จะพูดว่าเป็นคล้ายๆวันเดอร์หรือก็ได้นะเพราะว่าเป็นผู้เล่นที่มีความคล่องแคล่วแล้วก็เลี้ยงได้ดีพัฒนาขึ้นเรื่อยๆฮะเป็นนักเตะที่มีอนาคตที่ดีแน่นอนสำหรับทีมชาติวิศรุตอีกคนหนึ่งนะวิศรุตที่เป็นผู้เล่นที่มองดังขึ้นมาตั้งแต่2ปีที่ผ่านมานะพยายามดันขึ้นมาแล้วก็งานได้ดีพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆทศวรรษอีกคนหนึ่งนะทศวรรษอาจจะไม่ใช่ยูที่สามนะแต่ว่าเขาก็เป็นนักเตะที่เขาไม่อยู่มาต้องมานานที่ยังอายุไม่เยอะนะครับที่สำหรับเราในอนาคตสำหรับทูแบงคอกเรามีมุมมองไว้แล้วว่าทศวรรษเนี่ยจะมาคุมในแดนกลางของเราได้ครับผมอย่างไมเคิลชยธรใช่ไหมพี่เทพสุวรรณวรที่ปล่อยยืมให้เอฟซีโตเกียวเนี่ยจริงๆน้องเป็นยังไงบ้างเก่งไหมลองให้พี่เล่าหน่อยไมเคิลชยธรนี่จะเป็นคล้ายๆกับในช่วงสมัยที่มาโน่ดันวิสลุดขึ้นมาก็ชิงชุดใหญ่นะเพราะว่ามาโน่เห็นอยู่แล้วว่าเป็นนักเตะที่มีความสามารถจริงๆไมเคิลนี่เข้ามาปุ๊บก็เห็นเลยนะเวลาซ้อมเวลาก็ชัดเจนว่ามีความตั้งใจมีความขายมีศักยภาพที่ดีนะสำหรับมิดฟิลด์นะซึ่งมาโน่ก็พยายามดันแล้วก็พยายามให้เข้ามีส่วนร่วมกับเกมเราเรื่อยๆโอกาสของเขามันก็มาเหมือนกับคล้ายๆกับนัทวุฒิที่มีโอกาสในญี่ปุ่นเห็นว่าจุดนี้มันจะช่วยแน่นอนถ้ายิ่งนักเตะที่ยังอายุน้อยมันก็จะช่วยเสริมศักยภาพให้นักเตะแน่นอนนะแล้วก็หวังว่ามาขึ้นจะกลับมาด้วย
คุณภาพหรือศักยภาพที่ดีกว่าเดิมนะพัฒนาได้เร็วนะครับเกือบสุดท้ายแล้วครับเป้าหมายของตัวเองหรือว่าของทีมที่วางไว้ในฤดูกาลนี้คืออะไรครับพี่ก็จริงๆเป้าหมายของมาโน่เป้าหมายของผมเป้าหมายของสตาฟแล้วก็นักเตะทุกคนก็คือทำเป้าหมายที่คุณจอนได้วางเอาไว้ให้สำเร็จให้ต้องทำแชมป์มาสักแชมป์หนึ่งนะครับให้กับสโมสรให้กับแฟนบอลของเรานะที่5ปีมาแล้วเราก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆอาจจะมีถอยไป9 29แต่เราก็กลับเข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆซึ่งก็หวังนะครับว่าปีนี้มันจะเป็นปีของเราแล้วเราก็จะทำให้เต็มที่นะเพื่อให้เป้าหมายของเรามันเป็นจริงให้ได้สักถ้วยหนึ่งนะครับผมสุดท้ายครับพี่เอ็กอยากให้ฝากถึงแฟนบอลทูแบงคอกทุกคนหน่อยในช่วงสถานการณ์แบบนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สถานการณ์ลำบากนะก็ทุกคนก็กระทบหมดทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นวงกีฬาแล้วก็ชีวิตของทุกคนทั่วไปทั้งในโลกเพราะฉะนั้นแฟนบอลทูแบงคอกก็สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ของเราเลยคือสุขภาพร่างกายนะความปลอดภัยของเราอยู่บ้านแล้วก็รักษาสุขภาพให้ดีนะไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะสู้กันต่อไปให้ได้นะครับโอเคครับก็ยังไงวันนี้ขอบคุณพี่เอ็กมากเนาะที่มาให้ข้อมูลให้แฟนๆทูแบงคอกได้หายคิดถึงกันครับขอบคุณมากครับครับยังไงถ้ามีโอกาสอาจจะได้คุยกันอีกนะครับพี่ครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับขอบคุณแฟนบอลทุกท่านที่รับฟังกันนะครับส่วนใน EP หน้าอยากให้เราพูดคุยกับสโมสรไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช้างศึกพอดแคสต์ได้ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย2โมงที่ YouTube ช้างศึกครับสำหรับวันนี้ผมแม็กว้าวมนตรีแสงคำต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับมากกว่าแพชชั่นมากกว่าฟุตบอลและนี่คือช้างศึกพอดแคสต์